สวัสดีครับพบก,กับผมสปอตเ e อร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวคลิปหนังนะครับทา a n นฟอร์ e มอร s e of the Beast นั่นเองครับผมเป็นหนังเรื่องที่7นะของแฟนชายทา a n นฟอร์เมนั่นเองครับก็คือก้องท้าความก่อนนะครับว่าตอนนี้ผมกำลังเรียนต่อต่างประเทศนะครับและผมก็เรียนอยู่ประเทศจีนนะผมก็ได้มีโอกาสไปดูนะครับที่โรงจีนซึ่ง มันมีผ้าอังกฤษด้วยนะเออดีเหมือนกันนะครับค่าตั๋วก็ประมาณ35หยวนนะครับ170บาททวนนะก็ที่ผมงงอย่างแรกก็คือว่าพอผมเข้าไปแล้วปุ๊บผมได้ดูรอบ2องทุ่มนะครับมันเป็นผ้าอังกฤษนะแล้วมันมีระบบ3ามิติเว้ยไอตอนเราซื้อตั๋วเราก็ไม่ได้อ่านนะเฮ้ยมันเป็นระบบ3ามิติแบบว่าสมัยนี้มันยังมีระบบ3มิติอยู่ด้วยนะครับก็ ถือว่าเป็นของแรของหายากนะเพราะสมัยนี้มันก็แบบเป็น 4DX iMac อะไรเปนหมดแล้วแก okay. แต่ผมไม่นึกว่าเอ้ยมันจะเป็น3มิตินะครับแต่ว่าโรงที่ผมไปดูมันก็ไม่ใช่โรงใหญ่อะไรครับเป็นโรงแบบไม่ไม่น่าจะใช่โรงของอบริษัทใหญ่ๆนะครับน่าจะเป็นโรงที่เขาอ่าทำเองนะครับประจําเมืองประมาณนี้นะก็ t r a n s f o r m e r Line of the Beast นะครับเป็นหนังที่ ผมดูแล้วผมไม่ค่อยจะสนุกเท่าไหร่นะเพราะว่าหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าหนังนี่ผมสัมผัสได้เลยว่ามันเป็นหนังขายเด็กแบบร0อยย่างเอ่อทาร์ฟอ r ร์เมอร์นี่ก็คือว่าต้องยอมนะครับของเล่นนี่ขายดีมากนะครับขายดีจนถึงขนาดที่ว่าต่อให้หนังเจ๊งของเล่นขายดีกูก็มีตังค์ทำหนังภาคต่ออ่าเป็นประมาณนี้ครับสลับทาร์ฟอร์เมอร์ซึ่งภาคนี้ผมก็ว่ามันน่าจะทํามาขายของเล่นนั่นแหละครับซึ่ง สิ่งที่ผมไม่ชอบเลยในหนังเรื่องนี้อย่างข้อดีอะผมพูดถึงข้อดีก่อนแล้วกันเพราะว่าถ้าเกิดพูดถึงข้อเสียแล้วมันยาวนะครับอ่ะข้อดีของหนังเรื่องนี้ก็คือว่ามันเป็นการแบบรีบูตจักรวาลที่ผมว่าเนื้อเรื่องดีนะเออยอมรับว่าเนื้อเรื่องมันดีนะครับก็ยอมรับนะครับว่าเนื้อเรื่องมันค่อนข้างที่จะดีกว่าภาคที่5้านะแล้วมันก็น่าจะดีกว่าภาค4ด้วยนะครับสําหรับเนื้อเรื่องที่ มันต้องไปตามหาอันที่จริงเนื้นเรื่องผมเดาได้หมดเลยนะตั้แต่ผมดูตัวอย่าง2ตัวอย่างผมเดาได้หมดเลยเดาเดาเดาว,ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับเดาไม่ถูกแค่อย่างเดียวว่ามันน่ะจะหาอะไรเรู้รู้ว่ามันจะต้องหาอะไรบางอย่างและไอ้บางอย่างเนี่ยมันมีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารอะไรผมก็เดาได้แต่ผมแค่สงสัยว่าอา่ะมันจะเล่นหาอะไรสุดท้ายก็ไปหากุญแจนะครับก็ คือเนื้อเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบผมเดาได้หมดเลยและเดาได้ด้วยว่าสถานการณ์การต่อสู้มันจะเป็นอย่างไรไอตัวร้ายหลักอย่างดูนีคอนไอพวกเทลละครในวันนี้ผมก็เดาชะตากรรมว่ามันจะจบยังไงได้หมดทุกตัวเลยนะเดาได้หมดทุกตัวเลยอย่างดูนีคอนนี่ผมก็รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็คือเป็นเนื้อเรื่องที่ผมเดาแบบเดาง่ายมากแบบโอ้โหโคตรจะง่ายดายนะครับเดาแบบง่ายมากนะครับส่วน ฐานฟอร์เมอร์ที่เด่นๆในเรื่องนี้นะครับมันก็จะมีอยู่2ตัวก็ไม่รู้เป็นอะไรอะฐานฟอร์เมอร์ทุกภาคนะครับย้ำว่าทุกภาคมันจะมีตัวเด่นอยู่แค่2อสตัวส่วนตัวอื่นอะตัวประกอบนะครับซึ่งภาคนี้ก็เหมือนกันมันจะมีตัวเด่นอยู่2ตัวก็คือไอออพติมัสกับมิลาดที่มันเป็นตัวเด่นส่วนตัวอื่นก็คือตัวประกอบเกรดเอแม้กระทั่งออพติมัไพรยมอลนี่พ่ลิงของเรานะครับก็ยังเป็นตัวประกอบเกรดเอไม่ใช่ตัวเด่นอะไรนะครับ และส่วนเนื้อเรื่องนี่ที่มันเดาง่ายไม่พอครับแต่มันดูสนุกนะถ้าเกิดจัดอันดับนะครับผมให้ภาคนี้นี่อยู่ในลำดับที่5้าเลยนะครับด้านเนื้อเรื่องนะอยู่ในลำดับที่5้าของแฟนชายทานฟอร์เมอร์นะครับก็เป็นรองเพียงแค่เอ๊ะที่มันชนะก็มีเพียงแค่ลาร์ดไนกับภาคที่4ี่อะที่เหลือเอ่อมันไม่สู้เลยนะครับเนื้อเรื่องนี่มันแบบมันแบบไม่ค่อยสู้เท่าไหร่นะ แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมค่อนข้างที่จะผิดหวังกับมันนะครับก็คือว่าฉากต่อสู้นี่อะไรวะแบบมันเป็นฉากต่อสู้ที่ดูน่าเบื่อและมันดูแบบเหมือนผมก็สงสัยว่าไอ้ทาน์ฟอร์มเมอร์มันเป็นอย่างนี้เหรอที่แบบยิงยิงกระสุนไปปุ๊บถ้าเกิดเราดูแบบเวอร์ชันไมเคิลเบย์มาก็คือยิงไปปุ๊บไอ้ทาน์ฟอร์มเมอร์มันมีแบบรอยเจ็บอะไรพวกนี้อ่ะโอ้ส่วนภาคนี้ครับกระสุนปืนนี่ ยิงใส่กันแบบเหมือนเป็นของง่อยๆ่อง่อยจริงๆนะแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะโคตรโคตรง่อยอ่ะมันมันมันยิงแล้วมันดูเหมือนม่รู้สึกว่าไอ้นี่มันเจ็บจริงหรือเปล่ามันยิงลําแสงหรือว่ามันยิงไปแล้วมันยิงได้ผลหรือเปล่าเนี่ยผมไม่เข้าใจนะครับแบบอะไรของมันวะแล้วเรื่องดีไซน์หุ่นนะครับมันดูแบบ อันนี้จะว่าผมอคติก็ได้นะผมว่าเวอร์ชันไมเครลบีออกแบบมาได้สวยกว่าโดยเฉพาะออฟติมัสนะครับออกแบบมาได้สวยกว่าฉากต่อสู้มันก็ดูสมจริงกว่าด้วยนะระเบิดภูเขาเผากระท่อมอย่างนั้นนะแต่ฉากต่อสู้มันดูแบบทรงพลังแล้วมันดูแบบรู้ว่ามันเจ็บจริงเว้ยเออแต่ภาคนี้เนี่ยผมสัมผัสไม่ได้อะไรถึงมันเลยนะครับถ้านัดฉากต่อสู้นี่ถ้าเกิดว่าเอาอิงฉากต่อสู้นะครับผมให้ภาคนี้นี่อ่าโอ้ก็อยู่ในันดับที่ห้ามาเดิไมไปแหละ แต่ว่าคราวนี้มันชนะแค่บอมเบอร์บีกับไอ้ภาคเดอะรัดไนท์นะครับก็คือยังไงเนื้อเรื่องดีฉากต่อสู้จะเจอ,อแต่เรื่องดีแต่แต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นให้อันดับที่5้าของแฟนชายอ่ะผพะว่ามันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นอย่างน้อยมันก็ดีกว่าเดอะรัไนท์ละกันอะเนื้อเรื่องแล้วก็ฉากต่อสู้เนี่ยโอ้โหโคตรจะห่วยผมไม่ค่อยชอบเลยท่าไหร่ครับแล้วเนื้อเรื่องก็ดาวง่ายมากง่ายแบบ ง่ายโคตรโคตรฉากต่อสู้ก็ไม่เอาอะไรเลยโอ้โหแต่ว่าเรื่องภูมิหลังของตัวละครอย่างพี่อพี่พระเอกเรา,โนโาเนี่ยโนอานะครับมันแบบเอ้ยภูมิหลังดีไว้มันดูแบบอ่าอันนั้นดีแต่ว่าผมว่าพี่แกดูทรงน่าจะเล่น,ลนได้เล่นแค่ภาคนี้แหละอ่ะภาคหน้าพี่แกก็จะเปลี่ยนพระเอกใหม่นะครับซึ่งผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเอานางเอก ภาคก่อนอะอย่างบอมเบอร์บีอะที่แสดงโดยเฮลิสไตฟลอะมามาเล่นอีกทีผมว่าน่าจะได้นะได้อยู่นะแต่ภาคนี้เปลี่ยนพระเอกไปผมก็รู้สึกว่าเอมันดูแบบภูมิหลังดีแต่ว่ามันต้องให้เวลามันจะทําให้เราอินมากกว่านี้แต่ว่าอันนี้แบบมาปุ๊บมันเปิดแบบสมมติว่าเราเปิดพัดลมมาปุ๊บมันเปิดเกียร์สามเลยอย่างนี้แล้วแล้วมันก็เป็นเกียร์สามแบบที่มันไม่ชวนให้เรารู้สึกเกย็นขนาดนั้นอ่ะ,อะ ก็คือมันข้ามช็อตไปหน่อยครับถ้าเกิดว่าให้พี่แกแบบเล่นอีกสักภาคหนึ่งก็จะเข้าใจแต่ว่ามันเล่นปล่อยของมาตั้งแต่ภาคนี้นะผมว่าภาคหน้าไม่ได้เล่นแล้วแหละครับสำหรับพี่คนนี้นะน่าเสียดายเหมือนกันนะครับพวกตัวร้ายโอ้โหตายแบบง่อยๆอีกและเปิดมาอย่างเหนือแต่ว่ามันก็เป็นการเปิดอย่างเหนือที่คุณลองจินตนาการดูว่ามันเป็นฉากต่อสู้ที่ไม่ทรงพลังอะแล้วมันก็แบบตัวร้ายมันเปิดมาอย่างเหนือ มันเหนือจริงๆนะแบบโคตรโหดเลยแต่ว่าฉากต่อสู้มันไม่ส่งพลังอ่ะทําให้อ่าตัวร้ายนี่มันดูแบบไม่ได้แบบสุดขนาดนั้นไม่ได้ดูถึงความเกรงขามอถ้าเกิดว่าคุณจินตนาการไม่ออกให้นึกถึงไอตอน infinity war อ Avenger อที่ทานอสมันสู้กับเดอะฮักตอนแรกอะเอออย่างนัา้นนะมันถึงจะแบบโหดแต่แบบนี้อะไรวะอย่างนี้เลยแล้วมันก็ตายแบบง่อยๆงูๆโโโโแบบฮะเดี๋ยว ตายง่ายเึ้นอะไรประมาณนี้ครับก็โดยรวมนะครับ t r a n s f o r m e r Li o h t of the s t a s t นะก็เป็นภาคที่ผมให้อันดับที่5เลยนะของแฟนชายก็คือว่าผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับแล้วผมผมจะบอกไว้ว่าความคาดหวังของผมนะครับตอนที่เข้าโรงไปดิผมคาดหวังแค่ว่าอ,อยากจะเห็นหุ่นยนต์มันเยอะกว่าในตัวอย่างแค่นั้นจริงๆอยากจะเห็น Optimus p r i m e แบบเท่แต่พี่แกก็เป็นแค่ตัวประกอบเกรดแค่นั้นนะครับโอ้เสียดายมาก และฉากต่อสู้นี่ผมรู้สึกผิดหวังไม่ได้แต่ตัวอย่างแล้วแต่ก็กัดฟันไปดูจนได้นะครับอ่ะสำหรับแฟนชายนี้นะครับเรื่องทาฟอร์เมอร์อ e s รเอาเดอะบีสเต็มสิบเอาไป6พอครับ